ทุกคนครับผมรู้สึกตื่นเต้นที่ได้มางานนี้นะฮะเมื่อเช้าลูกสาวถามว่าป้าป๊าไปกรุงเทพทำไมไปประชุมเหรอผมก็ตอบลูกสาวว่าไม่ได้ไปประชุมไปงานศพลูกสาวก็ถามว่าอ๋อมีคนตายเหรอใจหนึ่งอยากตอบว่าใช่อีกใจหนึ่งทำให้ตั้งคำถามว่าตายคืออะไรมีคนเคยบอกว่าคนเราอ่ะมีอายุถึง25ก็ตายแล้วเพียงแต่ยังไม่ได้จัดพิธีศพไม่ได้เผาเกือบทุกคนเลยครับมีอายุจนถึงอายุ25แล้วก็ตายน่าคิดนะฮะคนที่พูดคือเบนจามินแฟรงกินผมมางานนี้ด้วยความรู้สึกถึงหลายอย่างนะครับส่วนหนึ่งก็รู้สึกว่าสึกขอบคุณที่เอเขาให้เกียรตินะฮะเชิญให้ผมมาพูดในงานศพของเขาแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่นอกเหนือความเชี่ยวชาญของผมเพราะผมไม่เคยตายผมอาจจะฟังเรื่องราวจากหลายๆคนจากคนที่มีความรู้นะจากศาสนาต่างๆแต่ผมก็ไม่เคยประสบด้วยชีวิตจริงแต่สิ่งที่ผมอยากจะมาแชร์ณตอนนี้นะครับก็คือว่าความตายมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่เรานึกถึงมันอยู่ได้เรื่อยๆแต่ไม่มากนักนะถ้ามีคนที่ป่วยที่ตายที่เรารู้จักเราก็จะนึกถึงมันสักทีหนึ่งใช่ไหมแล้วเราก็จะตั้งคำถามว่าแล้วเราเมื่อไหร่จะเป็นเรานะเมื่อไหร่จะเป็นเราแล้วในเวลาที่เราพร้อมที่จะเดินเข้าไปนอนลงไปเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงกับตัวเองเราจะรู้สึกว่าคุ้มค่าหรือยังจะมีประสบการณ์อะไรในชีวิตที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราพร้อมที่จะไปละเพราะผมคิดว่าความตายโดยตัวมันเองมันอาจจะไม่น่ากลัวเท่ากับว่าเราไม่พร้อมอ่ะใช่ป่ะครับในคำสอนของชนเผ่าอินเดียนแดงชนเผ่าหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าเวลาเราเกิดเนี่ยเราร้องไห้ใช่ไหมร้องไห้แต่คนที่อยู่รอบๆจะฉลองแสดงความยินดีนะที่เราเกิดมาเขาก็แนะนำว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรให้ในเวลาที่เราตายอ่ะนะครับคนร้องไห้ไม่อยากให้เราไปแต่เราอ่ะดีใจเพราะเราพร้อมแล้วนะเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับเราอาจจะไม่อยากจะตายเพราะว่าเจ็บไข้ได้ป่วยหรือประสบอุบัติเหตุแต่เราอยากจะตายเมื่อเรารู้สึกว่ามันเราได้ทำอะไรบางอย่างถึงที่สุดแล้วเนาะผมคิดว่ามีความเชื่อบางอย่างในทางธรรมะนะถ้าในทางพุทธก็คือว่าภารกิจของการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เพื่อทำให้เราไม่ได้บอกว่าให้เป็นมีความสุขนะครับแปลกนะฮะในคำสอนของพุทธเจ้าแต่ว่าให้เข้าใจทุกข์นะไม่ได้บอกว่าให้มามีความสุขนะฮะแต่ให้เข้าใจทุกข์ทำความเข้าใจถึงที่สุดจนเราเป็นอิสระจากความทุกข์ไม่ได้ปราศจากทุกข์นะครับแต่เราเข้าใจมันแล้วผมคิดว่าความตายหรือความไม่แน่นอนอันนึงนะก็เป็นความทุกข์อันนึงเนาะส่วนความเชื่ออื่นๆไม่ว่าจะเป็นศาสนาอื่นว่าเรา
เราจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรและความตายพาเรากลับไปไหนนะเช่นกลับไปบ้านกลับไปดินแดนที่เราจากมาเนี่ยนะผมคิดว่าทุกๆศาสนาพูดถึงสิ่งเดียวกันก็คือว่าหนึ่งชีวิตบางทีมันหลับไหลเราไม่ค่อยได้ตั้งคำถามนะงั้นทำอย่างไรที่เราจะรู้สึกว่าเราใช้ชีวิตอย่างที่เราได้เลือกนะเรารู้ว่าเราต้องการอะไรอะไรสำคัญที่สุดสำหรับเราใครที่สำคัญสำหรับเราในฐานะที่ผมทำงานเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์เนี่ยทั้งเจอกับตัวทั้งได้อ่านนะหลายครั้งที่คนที่ป่วยใกล้ตายเนี่ยครับเขาไม่อยากตายเพราะว่ามันมีบางอย่างที่ยังไม่ได้ทำเช่นมีคนป่วยคนหนึ่งที่เป็นทูเมอร์นะปวดตรงเนี้ยแล้วมันปวดมากนะฮะก็มีคนไปถามเขาว่ามันลองกดมันซิลองกดมันให้มันหนักขึ้นเขาก็รู้สึกมันเหมือนจะระเบิดเลยฮะท้องนี่มันจะระเบิดออกมาเลยเนาะแต่มันกลับรู้สึกมันคล้ายๆรู้สึกดีอะที่ถ้ามันระเบิดได้น่าจะดีเขาก็ถามว่าในชีวิตคุณเนี่ยคุณเป็นคนไม่ค่อยระเบิดใช่ไหมเขาบอกใช่ชีวิตเขาเนี่ยเก็บอารมณ์เก็บกดความรู้สึกตัวเองตลอดเวลาไม่เคยแสดงออกงั้นการที่เป็นทูเมอร์หรือว่าเป็นเนื้องอกเนี่ยนะครับมันสะท้อนหนึ่งอย่างก็คือว่ามีบางอย่างที่จะต้องเปลี่ยนไปครับเพื่อที่ผู้ชายคนนี้จะอยู่ต่อนะในที่สุดคนนี้คนป่วยคนนี้ก็ได้ทำตามคำแนะนำของหมอว่าลองเปิดเผยอารมณ์ออกมาดูนะบอกคนที่ตัวเองปกติปิดใช่ไหมก็คือภรรยาเขาหรือไม่ก็การงานเมื่อผู้ชายคนนี้ได้ระเบิดออกมาบ้างเนี่ยครับทูเมอร์ตัวนี้ลดลงแล้วในอีก 2-3 ปีเขาก็ได้จากไปด้วยความสงบเนาะอันนี้คือตัวอย่างของการได้ใช้ชีวิตครับมันอาจไม่ใช่ชีวิตที่เราอยากจะมีนะแต่เป็นชีวิตที่ชีวิตอยากให้เราเป็นอะไม่ใช่แค่อยู่ในกรอบในสิ่งที่เราเป็นมาตลอดดังนั้นผมคิดว่าเราแต่ละคนเนี่ยครับมีเส้นทางที่ไม่ธรรมดานะบางคนอาจจะบอกว่าชีวิตฉันไม่เห็นมีอะไรเลยนั่นแหละฮะไม่ธรรมดานะแต่ถ้าเราตั้งคำถามว่าเอ๊สมมติวันนี้จะเป็นวันตายของเราทุกคนนะแล้วอยู่ๆก็มีปาฏิหาริย์ยมพมานมาบอกเราว่าจะให้โอกาสเรามีชีวิตต่อนะแต่ต้องสัญญาอย่างหนึ่งว่าคุณจะต้องใช้ชีวิตอย่างที่คุณอยากจะมีจริงๆคุณถึงจะได้ชีวิตที่สองพวกเราจะกล้าสัญญาไหมที่อยากจะได้ใช้ชีวิตอย่างที่เราอยากจะเป็นที่มันร้องหาเราจริงๆอะครับผมคิดว่าเอเป็นคนคนหนึ่งที่ผมนับถือนะคนเป็นคนหนุ่มที่เขาได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่อย่างที่เขาอยากจะเป็นนะฮะคนจัดงานและเอเขาก็บอกว่าผมไม่ยังเป็นต้องพูดถึงเอนะแต่ผมอดไม่ได้นะมันเรื่องเดียวกันครับผมว่าเป็นเรื่องเดียวผมว่าหลายๆคนมาที่นี่เพราะว่าชีวิตของเขาให้พลังเราอะไรบางอย่างนะผมคิดว่าคนที่จะพร้อมที่จะจากไปเนี่ยก็เพราะว่าได้ทำอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่สำหรับตัวเขาตัวเรานะแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตมันคุ้มค่ามันมีความหมายนะคงไม่ใช่ชีวิตที่เพอร์เฟกต์นะแต่ว่าเป็นชีวิตที่เราจะบอกตัวเองได้ว่านะใช้ได้ละสำหรับผมเองผมไม่ได้เชื่อว่าเราจะควบคุมชีวิตได้ตลอดนะแต่ผมพยายามจะตามหาแรงบันดาลใจของการได้เรียนรู้ของการมีชีวิตอยู่ไม่ว่าสิ่งนั้นจะคือการเป็นพ่อการได้อยู่กับธรรมชาตินะฮะการได้อ่านหนังสือการได้อยู่กับคนที่เรารักเราแคร์แล้วก็การทำอะไรบางอย่างที่ทำให้ชีวิตไม่มีความหมายรวมทั้งการงานนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ผมคิดว่าการที่เราถ้าเราสามารถออกแบบ
การตายของเราได้ผมชอบนะครับผมกำลังคิดอยู่ว่างานของเราจะมีเปิดเพลงอะไรดีนะที่เราชอบเพื่อนผมมักจะบอกว่ามึงจะเปิดฟังไปทำไมมึงอยู่ในโรงแล้วแล้วอย่างน้อยเราได้ทำอะไรเราได้เลือกนะเราได้เลือกถ้าหากว่าเราออกแบบการตายของเราได้ผมคิดว่าเราน่าจะออกแบบชีวิตที่มันเหลืออยู่ได้ครับงานนี้ผมรู้สึกว่าได้แรงบันดาลใจนะว่าการคิดถึงความตายไม่จำเป็นต้องกังวลแต่เราสามารถที่จะออกแบบมองไปข้างหน้าแล้วค้นหาว่าอะไรนะชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยคงไม่ต้องให้ยมบาลมาทักนะครับแต่เราสามารถบอกตัวเองได้เลยว่าถ้าเราจะไม่รู้สึกเสียดายเลยอ่ะวันที่เราจะเดินเข้าไปหรือลมหายใจสุดท้ายของเรานะเราจะทำอะไรมีคนบอกว่าเราตายสองครั้งครั้งแรกคือวันที่ลมหายใจสุดท้ายหมดนะตายจากร่างกายเนาะวันที่สองคือวันที่จะไม่มีใครพูดถึงเราอีกแล้วตายไปจากโลกฮะนะก็คงจะมีวันนั้นเหมือนกันนะฮะคือผมก็เชื่อว่าการที่เราได้ทำความดีเนี่ยแล้วคนก็จะพูดถึงเราเนี่ยก็มันก็ดีอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็แต่ก็จะมีวันหนึ่งอะนะที่จะไม่มีใครพูดถึงเราแล้วเราก็คงต้องยอมที่จะยินดีที่จะกลายเป็นความว่างเปล่าก็หวังว่าพวกเราจะได้มีความลึกซึ้งแล้วก็ได้ใช้โอกาสนี้นะครับได้กลับมาพิจารณาหรือว่ามองเส้นทางชีวิตของเราเองทั้งที่เรารู้สึกว่าไม่ได้เลือกกับที่เราจะเลือกนะฮะแล้วก็ขอให้โอกาสนี้เป็นโอกาสที่นำความชัดเจนแล้วก็สว่างไสวเข้ามาให้กับเส้นทางพวกเราแต่ละคนขอบคุณครับ